สวัสดีครับโจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอาการของท่านหญิงท่านชายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆอายุนะครับยิ่งที่มีอายุเพิ่มขึ้นมากมายนะครับ20 30 40 50 60 70นะครับ80 90ก็จะมีอาการปวดหลังนะครับปวดตามข้ออักเสบต่างๆมีอาการปวดตามกล้ามเนื้อแต่อาการที่ว่านี้ก็คือโจก็จะมาเสนอเกี่ยวกับอาการปวดเอวนะครับแล้วก็ไขข้ออักเสบของเราต่างๆมากมายอาการปวดเอวนี้เกิดจากการที่ทํางานตรากตรำมานานนะครับมีอาการแบกหามแล้วก็ก้มๆเงยๆผิดลักษณะท่าทางต่างๆมากมายเราจะใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายๆท่านผู้ชมแต่ว่าในเมืองอาจจะยากหน่อยนะครับสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงนี้ก็คือเป็นสมุนไพรหญ้าพันงูขาวก็คือถ้าเราเดินเข้าป่าไปนะท่านผู้ชมเราก็จะเห็นพวกหญ้าพวกนี้โอ้โหเดินติดตามตัวเรามานะครับหญ้าพันงูขาวนี่เป็นอะไรที่นะครับมีสรรพคุณต่างๆมากมายในการที่จะมาบำบัดรักษาอาการปวดนะครับปวดตามกล้ามเนื้อนะครับยิ่งเรามีอายุมากขึ้นเรายิ่งมีปัญหาในการปวดเอวเราจะใช้สมุนไพรหญ้าพันงูขาวและสมุนไพรรากของสำมะงาในการที่จะมาบำบัดวันนี้ชางาดนักแลวิธีการใช้ก็คือเราจะเอาใช้ทางต้นก็คือแบบแห้งแต่ถ้าต้นสดของสมุนไพรหญ้าพันงูขาวเนี่ยก็คือถอนมาทั้งรากทั้งต้นเลยเราก็ไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งประมาณสัก 3-4 แดดนะท่านผู้ชมขนาดที่เราจะต้มแบบแห้งนี้ 15-30 กรัมในน้ำต้มกลิ่นนะครับเราก็จะไปต้มรวมกันกับสมุนไพรรากของสำมะงารากของสำมะงาเราเอาส่วนที่แห้งแล้วนะครับเอาส่วนที่เป็นรากไม่ใช่ใบนะท่านผู้ชมเราจะเอารากในส่วนของที่แห้งของรากสำมะงาเนี่ยขนาดประมาณ 10-15 กรัมเท่านั้นท่านผู้ชมน้ำเราจะต้องใช้ประมาณ 1.5 ลิตรถึง2ลิตรในการต้มกินนะครับเวลาในการต้มนี้เราก็จะใช้ประมาณ 15-30 นาทีนะครับน้ำเดือดเราได้มาแล้วนะครับเราก็จะกินตอนเช้าตอนกลางวันและก็ตอนเย็นครั้งละประมาณ1แก้วหลังอาหารเราก็จะแก้ไขนะครับแก้บำบัดอาการปวดหลังปวดเอวได้อย่างสบายชะงัดนักแลแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพรแก้อาการปวดหลังปวดเอวได้อย่างชะงัดนักแลด้วยการใช้สมุนไพรหญ้าพันงูขาวทั้งต้นส่วนสำมะงาเราก็จะใช้ส่วนที่เป็นรากในการที่จะต้มรวมกันจะแก้อาการปวดเอวได้อย่างชะงัดนักแลสิบอก